สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจังหวัดชัยภูมิได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนรูที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนน้ำจากเทือกเขาพังเหยเทือกเขาภูแลนคาและเทือกเขาภูเขียวไหลทะลักลงแม่น้ำชีล้นตลิ่งไหลแรงเร็วหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนแล้วใน3อำเภอประกอบด้วยอำเภอบ้านเข้าอำเภอจตุรัสและอำเภอเมืองชัยภูมิทางราชการต้องทำการสั่งปักธงแดงเตือนเหตุน้ำท่วมรุนแรงฉับพลันภายใน24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจตุรัสนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อนำมาวางกั้นบริเวณหน้าบ้านโดยในเขตตัวอำเภอและบางจุดได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ที่พื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายไกรสอนกองฉลาดได้ทำการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนโนรูที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกในช่วงวันที่27ถึง29กันยายน2565ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากพายุโนรูในครั้งนี้ด้วยสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิคาดการลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนจากการเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในเดือนกันยายนน่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่แล้วจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนรูโดยในระหว่าง 28-30 กันยายนนี้จะมีปริมาณฝนตกร้อยละ80ความแรงของพายุและปริมาณฝนจะเยอะกว่าพายุเตี้ยนหมู่เมื่อปีที่แล้วเพราะระยะเวลาของพายุจะอยู่ยาวกว่าโดยอำเภอที่จะเป็นโซนหน้าพายุรับกลุ่มฝนในช่วงแรกๆได้แก่อำเภอคอนสารภูเขียวบ้านแท่นแก้งเคราะห์คอนสวรรค์และอำเภอเมืองก่อนจะเคลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงและปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองหรือบริเวณน้ำที่เคยท่วมให้รีบดำเนินการและเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับหากเกิดอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวอีกว่าจังหวัดชัยภูมิได้เตรียมความพร้อมโดยวางแผนพร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนโนรูที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอย่างแน่นอนโดยแจ้งเตือนให้ทุกอำเภอจัดศูนย์ตั้งอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ24ชั่วโมงเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วและไม่ให้ประชาชนอดข้าวอย่างเด็ดขาดในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรมเชิญเปิดเผยว่าลำน้ำเชิญวตร.ท่าสองคอนห้วยแก้วกิโลเมตร60ทุ่งพระตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิวันอังคารที่27กันยายน2565เวลา 6:30 น.สถานการณ์น้ำล่าสุดอยู่ในระดับวิกฤตระดับน้ำลดลง1เมตรระดับผิวน้ำถึงตลิ่ง2เมตรสถานะธงแดง